โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม OBS นะครับในการทำสกอร์บอร์ดนะครับตามตัวอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับสามารถที่จะเพิ่มคะแนนหรือจับเวลาได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถแต่งตัวบาร์นะครับแล้วก็ใส่โลโก้นะครับใส่เปลี่ยนชื่อทีมได้นะครับวิธีการทำนะครับก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากครับเราต้องใช้ความสามารถทางด้าน Photoshop นิดนึงนะครับโอเคนะครับผมเริ่มจากการเสิร์ชสกอร์บอร์ดเทมเพลตฟรีครับซึ่งจะเอาเทมเพลตบาร์รูปภาพตัวนี้ครับมาแตะใน Photoshop นะครับโดยทำการลบโลโก้นะครับแล้วก็ตัวเวลาครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนว่าผมใช้ตัวบาร์ตัวไหนนะครับโดยท่านสามารถทำการเสิร์ชที่ Google ได้ครับมีตัวฟรีหลายตัวครับแล้วก็แต่ว่าท่านต้องทำการแต่งตัวรูปภาพนะครับด้วย Photoshop นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวเลขมาให้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการครับเดี๋ยวผมใช้ตัวโลโก้ตัวนี้นะครับผมทำการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับตัวนี้ครับผมจะทำการตัวลบเลข0นะครับแล้วก็ตัวโลโก้แล้วก็ตัวชื่อทีมตัวนี้ออกนะครับด้วยความสมาร์ทนี้เราต้องใช้ตัว Photoshop ในการเข้ามาช่วยนะครับจะสามารถทำการลบได้นะครับก็เดี๋ยวผมทำการเข้าแล้วช็อปก่อนนะครับโอเคทำการเปิดตัวรูปภาพที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับก็ท่านก็ใช้ตัวสแตมป์นะครับในการลบตัวเลขพวกนี้ออกนะครับโดยทำทีละตัวครับก็ค่อยๆทำไปนะครับเราจะได้โลโก้ที่สวยงามนะครับผมทำการลากไม้ตัวหนึ่งครับเพื่อป้องกันการเสียครับก็เขาใช้ตัวนี้ครับในการลบนะครับโอเคขยายนิดนึงนะครับโอเคเราเลือกเครื่องมือผิดนะครับเราต้องใช้ตัวสแตมป์นะครับตัวนี้นะครับโอเคผมก็จะค่อยสแตมป์ไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ตรงนี้นะครับท่านก็ค่อยทำไปนะครับโอเคผมทำการลบเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณแบบนี้นะครับโครงสร้างของมันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเซฟออกเป็นรูปภาพ PNG นะครับเดี๋ยวผมแต่งสีนิดนึงครับก็ความเห็นก็อย่างระดับหนึ่งนะครับก็จะมีสีแหวงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไล่สีแป๊บนึงนะครับโอเคก็ได้โครงสร้างวันนี้ครับนี่บาร์ของเราครับสวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเซฟออกเป็นรูปเป็นไฟล์ของ Photoshop ด้วย1ครั้งนะครับเพื่อไว้แก้ไขนะครับแล้วก็เซฟเป็น PNG อีก1ตัวนะครับไปครับโลโก้นะครับผมจะทำการเอาโลโก้มาใส่นะครับโลโก้ทีมฟุตบอลนะครับท่านอาจจะไม่ต้องใส่มันถมก็ได้นะครับท่านเอาแต่งถ้าทำในโลโก้ขึ้นมาท่านก็ไปใส่ในโปรแกรม OBS ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำตัวอย่างในการแต่งนะครับในตัว Photoshop ให้ทุกท่านดูครับนี่มาวางแบบนี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมที่เรามาไม่สามารถเปลี่ยนโลโก้ได้ครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนจาก Photoshop ก็ได้1ครั้งนะครับหรือสามารถเปลี่ยนจากโปรแกรม OBS ก็ได้นะครับนี่แบบนี้ครับThank you.
เคนะครับการผมกำลังทำการเซฟออกนะครับผมทำการเซฟเป็นโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับเพื่อเอามาแก้ไขนะครับแล้วก็ทำการเซฟเป็นไฟล์ภาพเอามานะครับเอาไปใช้งานที่โปรแกรม OBS นะครับตั้งชื่อครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านเข้าโปรแกรม OBS นะครับโอเคทำการผมมีซีน1ซีนแล้วนะครับผมทำการกดซอสขึ้นมาครับตัวนี้นะครับเราผมจะทำการจำลองนะครับว่าเป็นกล้องหรือเป็นอะไรที่ท่านซอสมาจากตัววิดีโอเรียลไทม์นะครับผมขอเป็นรูปภาพก่อนครับเป็นรูปภาพกีฬาแบบนี้นะครับโอเคสมมติแต่ตัวนี้นะครับเป็นจอที่กำลังเรียลไทม์นะครับเป็นกล้องมาจากกล้องครับเป็นซอสมาจากกล้องครับโอเคเราจะได้1ครั้งนะครับ1ตัวแล้วต่อไปนะครับเราจะทำการเซฟimport command ครับเป็นภาพเป็นบาร์ที่เราสร้างไว้นะครับผมตั้งชื่อว่าบาร์นะครับ01ครับแล้วก็ import file เข้ามาโอเคแบบนี้ครับเราจะได้บาร์มาแล้วนะครับทำการโอ้มันใหญ่มากครับต้องย่อนะครับท่านสามารถกดชิปได้นะครับถ้ากดชิปแล้วมันเป็นการย่อแบบไม่ไม่ใช่อัตราส่วนครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับวาวนี้เห็นครับว่าความเย็นมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับสามารถเป็นตัวอย่างนะครับท่านสามารถใช้ตัวอื่นได้ครับผมจะทำการนะครับครอปดีกว่านะครับเพื่อการใช้งานที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับให้บอกงานเราผมใช้ตัวเครื่องมือครอปนะครับตรงนี้ครับดีท่านทำการครอปมาให้มันพอดีนะครับมันจะได้พอดีกับตัว OBS นะครับนี่ราคามาครับเราสามารถจัดง่ายนะครับมาตัวนี้เป็นบาร์ใหญ่เลยนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะแก้ไขรูปภาพได้นะครับในเรื่องของท่านเองท่านชอบแบบไหนนะครับกลับเข้ามาสู่โปรแกรม OBS นะครับผมทำการบาร์เราเล็กลงไปแล้วครับเรียลไทม์เลยนะครับผมจะใช้บาร์ตัวนี้นะครับในการเดโมให้ทุกท่านได้ดูครับตัวนี้แหละครับเรามีบาร์ที่แสดงโลโก้เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นผมจะใช้โปรแกรมตัวสกอร์บอร์ดตัวนี้ครับในการสร้างตัวเปลี่ยนชื่อทีมแล้วก็ในการเลือกไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็กด select นะครับ select list select part นะครับโอเคผมใส่ชื่อทีมแบบนี้นะไปทำการเป็นกดอัปเดตนึงครับโอเคเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปใส่นะครับตัวนี้สำหรับการเปลี่ยนชื่อทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกอร์บัตนะครับสกอร์คะแนนนะครับกดเครื่องหมายบวกขึ้นมาเลือกตัวอักษรครับเลือกตัวกดโอเคเลยครับตั้งชื่อหน่อยครับผมตั้งชื่อว่าพี่หนึ่งคือทีมหนึ่งครับแล้วก็กดลิสต์ครับแล้วก็เบาส์นะครับไปที่ตัวโปรแกรมสกอร์บัตที่ผมดาวน์โหลดมานะครับอยู่ในมาโหลดสกอร์บอร์ดนะครับ OBS ใส่ชื่อ P1 ครับโอเคเป็นโอทีมแบบนี้นะครับดังนั้นกดเราใช้ตัวอักษรสีดำนะครับจะได้เข้ากับตัวของบาร์ที่เราเอามาครับเราเลือกสีดำนะครับจะได้ดูชัดเจนกดโอเคนะครับแล้วท่านก็ทำการแต่งนะครับเราใช้สีขาวนะครับลืมไปถ้าสีเหลืองต้องทนสีดำนะครับตัวนี้เราสามารถล็อกได้นะครับตัวอิมเมจเราทำล็อกไว้ก่อนนะครับไม่ให้มันขยับนะครับ
ท่านสามารถใช้ตัวนี้ครับเป็นเทมเพลตนะครับในการเอาบาร์มาซอร์สได้ครับสร้างครั้งเดียวครับสามารถใช้งานได้นะครับแค่ขยับตัวนิดนึงนะครับโอเคทำการล็อกนะครับเราได้ชื่อ1เทมแล้วนะครับต่อไปผมก็ทำการสร้างตัวคะแนนนะครับของชื่อว่า S1 นะครับตัวนี้เป็นสกอร์บอร์ดนะครับเป็นคะแนนของทีม1นะครับลิสต์ฟอร์มนะครับแล้วก็ไปที่ตัว S score 1นี่ครับ SP score กดโอเคตัวนี้เราใช้ฟอนต์สีดำนะครับเพราะว่าโทนมันสีขาวนะครับไอโทนสีเหลืองครับเราจะไว้ข้างบนสุดของดอกตัวสกอร์นะครับของตัวบาร์นะครับตามที่เราได้ดูแพทเทิร์นมันครับตรงนี้นะครับผมจะทำการจัดนิดนึงนะครับก็แบบนี้นะครับท่านทำแบบนี้นะครับอีกรอบหนึ่งครับเป็นทีม2ครับตรงนี้สำหรับอีลาสปอนนะครับผมทำการล็อกเอาไว้นะครับตัวนี้มีลูกเล่นเยอะแยะนะครับเล่นเยอะแยะนะครับผมไม่ลินนะครับผมปิดไปก่อนนะครับผมจะสร้างรีโมทให้ท่านดูนะครับว่ามันสามารถทำได้นะครับ P2 นะครับทำกันเลยนะครับทำกันเลยเราเป็น P2 แบบนี้นะครับก็อุ้มรากโอเคครับเรียบร้อยในพวกนี้เราสามารถนะครับเปลี่ยนชื่อทีมได้จากโปรแกรมสกอร์บอร์ดนะครับเปลี่ยนชื่อทีมแล้วก็เพิ่มเวลาไปเพิ่มคะแนนของแต่ละทีมได้นะครับถ้าท่านอยากเปลี่ยนโลโก้เองนะครับท่านก็ทำเหมือนผมนะครับลากอิมเมจขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่โลโก้เองก็ไม่ต้องทำที่ Photoshop ก็ได้นะครับไปครับผมทำการสร้างเจ็ดเงินทั้งตัวนะครับตัวนี้เป็นคะแนนนะครับของทีม2นะครับโอเคครับค่อยๆล่างครับแบบนี้นะครับก็ปรับตัวซอยมันเท่ากันนิดนึงนะครับโอเคก็ต่อได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทำการสร้างตัวนับถอยหลังครับโดยดาวน์โหลดสคริปต์มา1ตัวครับตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับเป็นของ OBS นะครับใช้งานได้ดีมากนะครับสามารถปรับรูปแบบฟอร์แมตได้ครับผมทำการเอาเป็นนะครับให้มันเท่ากันนะครับโอเคน่าจะโอเคแล้วเนาะนี่ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสกอร์เราพร้อมที่ใช้งานทันทีครับต่อไปครับอย่าคงทำการล็อกไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับไทม์1นะครับชื่อใช้ไทม์นะครับตัวนี้กดโอเคนะครับผมใช้ตัวสี
ิ่ม5ไปก่อนเพื่อจะได้เพิ่มจะได้จัดตัวอักษรให้เข้ากับตัวบาร์นะครับก็นี่ครับเราทำการโหลดสคริปต์มาจากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับโอเคเป็นตัว Advanced Timer ครับนี่ครับมีฟอร์มให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเป็นฟอร์ม ES Project นะครับกดโหลดขึ้นมานะครับเมื่อโหลดขึ้นมานะครับท่านก็จะทำการไปที่ทูนะไปที่สคริปต์นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ลบทิ้งนะครับของมันเองไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วก็ไปที่สิ่งที่ดาวน์โหลดมาคือ Advanced Script นะครับตัวนี้นะครับ copy มานะครับแล้วก็เอาวางใส่นะครับตัวนี้โอเคกดโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าสามารถเลือกฟอร์แมตได้รูปแบบหลายรูปแบบนะครับนี่เห็นไหมครับเข้าดาวนะครับเห็นไหมครับไปใช้เข้าดาวนะครับจับเวลา60นาที1200นะครับฟอร์แมตนะครับผมเลือกเฉพาะนาทีกับวินาทีครับลบวันออกลบชั่วโมงออกนะครับโอเคเห็นไหมครับนี่นะครับคือรูปแบบของเขาครับแพทเทิร์นนะครับโอเคจากนั้นแท็กซอสนะครับใช้เป็นไทม์นะครับกดสตาร์ทนะครับรีเซ็ตก็เป็นศูนย์อย่างนี้นะสตาร์ทนะครับสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้นะครับโอเคสกอร์บอร์ดเราพร้อมแล้วครับเราพร้อมไลน์นะครับโอเคหลังจากนั้นถ้าท่านอยากเพิ่มตัวสกอร์ครับกดมาที่โปรแกรมนี้ครับใช้โฟลเดอร์กด select นะครับนี่นี่สมมุติกำลังไลน์ครับกดตัวทีมนี้นะครับบวกกันไป1แล้วเห็นไหมครับง่ายไหมครับก็ท่านต้องใช้วิคัมเองแล้วก็สามารถใช้ได้ดีนะครับตัวนี้อาจจะเป็นหนังเท่าให้ไหมครับอย่างนี้ระหว่างไลฟ์สตรีมก็สามารถที่จะอัพสกอร์ได้นะครับชื่อทีมเปลี่ยนได้นะครับชื่อทีมเปลี่ยนได้สกอร์เปลี่ยนได้นะครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านนะครับโอเคขอบคุณครับ